ใช่ที่บอกว่าคอนวินซ์เมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลโอเคไหมครับก็ใช่แหละใช่ไหมอันนี้กรอกชื่อกรอกอะไรอีกไหมคะหรือก็มีเท่านั้นนะฮะเท่าที่หนูเห็นนะเท่าที่เห็นนะมีอะไรที่ว่างก็หาดูเลยมันเป็นเรคคอร์ดเอาไว้คนรุ่นหนูเนี่ยมาศึกษาไม่ใช่ตัวหนูก็ได้มันเยอะคนต่อๆไปเนี่ยเขาต้องการเรื่องสุขภาพโอเคไหมครับผมก็มีองค์ความรู้ให้อยู่มาถึงวันนี้มีคนเอาไปทำปริญญาโทหลักสูตรนานาชาตินะให้ดูเดี๋ยวนี้นะวินาทีนี้ด้วยมันพอเวลาเข้าสู่กระบวนการของการศึกษาระดับนานาชาติผู้คนจะหลั่งไหลมาหาผมเดี๋ยวนี้เข้าใจยังเข้าใจไหมฮะถ้าหลังได้ไหมผมถามว่าผมจะมีเวลานั่งคุยงี้หรือเปล่าเห็นไหมครับมันต้องมีหน้าห้องกั้นแล้วทีนี้เห็นไหมครับไม่ใช่ทุกคนจะริ้วมาโดยตรงไม่ได้นะโอกาสที่คุยกันอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเพราะผมจะรู้ภาวะผมหลักสูตรนานาชาติพอไปถูกตีพิมพ์ปุ๊บมันก็ไประบบการศึกษานึกออกไหมทั่วโลกเข้าใจอย่างฟังทันไหมหนูค่อยๆฟังด้วยนะมันจะไปอย่างนั้นชาวต่างชาติจะเข้ามาเอาความรู้ตรงนี้ผมจะหวงผมจะให้คนไทยโอเคไหมครับเพราะผมถือว่านี่คือสมบัติของชาติมรดกของมนุษยชาติแต่เป็นสมบัติของชาติที่จะรักษากันต่อไปดูสิความคิดผมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าผมเห็นแก่ตัวใช่ไหมโอ้ยป่านนี้ได้กลับบ้านตั้งนานแล้วแล้ววันนี้ไม่ใช่วันตอนรับความสู้ด้วยใช่ไหม เขียนให้ครบครับเดี๋ยวครับดูให้ละเอียดครับเดี๋ยวเป็นหนี้นะเซ็นแล้วเป็นหนี้นะดูให้ละเอียดครับว่าเขาเขียนอะไรเขาถามอะไรรู้จักอ่านรู้จักอ่านหน่อยพวกนี้มาที่นี่ปุ๊บผมจะทำลายก่อนเลยเนี่ยทำลายก่อนเลยเอาไปใช้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยต้นที่ทำลายเนี่ยเอาไปใช้อะไรก็ไม่ได้นะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับทุกวันนี้ฮะบอกให้เลยนะฮะ AI รู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหมหนู AI ชื่อนามสกุลหนูเป๊กเข้าไปหน่อยเดียวเองคนทั้งโลกก็รู้ด้วยนะว่าสถานะหนูเป็นเช่นไรเพราะนั้นอย่าเอาสิ่งไม่ดีไปออนไลน์เป็นขาดใช่ไหมครับเราต้องเตือนกันผมอยากจะเตือนเด็กรุ่นหลังคือตรงนี้แหละเพราะอนาคตเนี่ยมันจะผูกติดเลยนะให้รู้ไว้เล่นไลน์เล่นแอปเล่นหาเหวอะไรต่างๆนะรู้มันได้จะดูเนี่ยก็ดูได้แต่อย่าเข้าไปสู่ในระบบตรงนั้นเขายกเว้นงานเราเห็นไหมครับอย่างงานเราเนี่ยเราจะไม่แตกประเด็นเลยงานที่นี่เนื้องานก็เป็นเนื้องานทุกคนต้องรู้ว่าเนื้องานมันคืออะไรที่นี่นะถ้าเป็นไปได้นะหนูนะอยากจะได้คนในวัยหนูนี่แหละเข้ามาเป็นหนึ่งในไตเติ้ลเกินนะจะเอาอะไรอย่างนี้บอกดีกว่าชีวิตจริงจะเอาอะไรจะรู้นะคนที่มีความสามารถในระดับลุงออกสิ่งแวดล้อมก็ทำกันมาเยอะแล้วทราบไว้นะครับจะเอาอะไรขอแต่เพียงว่าขอให้มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษถ้าคนเก่งญี่ปุ่นก็เอาเอ็กซ์เพิร์ทภาษาญี่ปุ่นมาทำงานประจำประเทศญี่ปุ่นด้วยเนี่ยจะแต่งตั้งบริเวณราวด้วยให้ด้วยจะเอาอะไรอยากจะรู้นะบอกให้ทราบเอาไว้เอามันทุกภาษาในโลกคนไทยเรานี่นะฮะไปวางจะเอาอะไรอย่างนี้ดีกว่ามนุษย์ของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเราพูดจังคำนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องถวิลหาอะไรกันมากแต่มันต้องมีลายของมันในการที่ศึกษาชี้ได้เข้าไปแล้วจะรู้ว่าแล้วมันจะมารวมกันในจุดหนึ่งนะรู้เนี่ยมันจะเป็นยุคใหม่ยุคเทคโนโลยีต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาทุกวันนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆฮะอย่างนี้เป็นต้นผมจะหาทุนให้ด้วยซ้ำไปนะครับ
ให้ศึกษาทางโลกที่เขาว่ากันเข้าใจไหมครับนะมันจะได้คุยกับเขารู้เรื่องโอเคไหมครับต้องใช้ภาษาสื่อสารจะคุยกับเขารู้เรื่องเขาที่ว่าในโลกเนี่ยคนในโลกคนเก่งญี่ปุ่นก็คือคนญี่ปุ่นรู้เรื่องเข้าใจไหมครับแต่เวลามันโชว์พาวจริงๆนะโชว์อัพดิลุงหงอเป็นคนโชว์บอดจะบอกให้ทราบไปนะครับจะเป็นอะไรก็ได้สุขภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมจะรู้ถึงขนาดนั้นเวลาผมตัวรู้ของผมไม่ใช่รู้ธรรมดามันก็มาเปิดเผยก็เห็นที่ผมเนี่ยกินอยู่รับนอนอย่างนี้แหละครับไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอาใครต่อเอาว่ามาเลยบอกความต้องการมาเลยอยากจะให้ช่วยเรื่องอะไรเช่นหัวใจนั่นคือภาษาหมอแล้วก็กล้ามหัวใจเสียหายเยอะนั่นคือภาษาหมอหมดถ้าภาษาผมจะเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหนักหายใจไม่เต็มทรวงใช่ไหมใช่นี่ภาษาลุงหมอเอาอาการภาษาหมอเนี่ยฟังมาเยอะแล้วผมก็หูยันเลยลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลนะเออรู้จักลูกสาวแม่ยายไหมหนูฮะสาวแม่ยายเออก็ต้องเป็นภรรยาคุณเมียสิเอาเออลูกสาวแม่ยายก็เป็นพยาบาลนะให้ดูว่านักเรียนเหรียญทองทำมาเล่นไหมนะครับทุกเม็ดเลยนะครับโอ้โหจำกันทุกเม็ดเลยคุยกันเรื่องนี้เธอทะเลาะทุกทีเขาทะเลาะผมนะแต่ผมไม่ทะเลาะด้วยนึกออกไหมครับเราไม่เอาชนะแต่เราเชื่อมั่นว่าเราไม่แพ้แน่ๆใช่ไหมครับเราไม่เอาชนะแน่นอนแต่เรารู้ว่าเราไม่แพ้แง่ๆแล้วไปเอาชนะไปทำไมอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปเอาชนะกันกูไปแพ้มึงก็แล้วกันมึงหายใจยาวก็แล้วกันอย่าไปก่อนกูแล้วกันนะไปก็ได้จะได้จัดการให้มันเรียบร้อยแค่ไหมนี่คือความคิดของเขามนุษย์พันอย่างเงี้ยมันควรมีความคิดอย่างเงี้ยแต่ขณะกันนั่งอยู่ล้อมวงใครเนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียอะไรนะครับลูกเมียอยู่ไงตอนนี้อ่ะไอ้วันสงกรานต์ไว้อะไรวันมันรวมญาติเธอมีญาติไปรวมญาติเธอของฉันมีญาติในอีกกรอบนึงคือความคิดต่างกันแค่นี้ครับไม่มีปัญหาเนี่ยโอเคนะเอาหายเหนื่อยหายเหนื่อยนะหายหนักตัวโอเคนะนะผมจับแค่นี้ครับคอยดูไม่เกินบอกให้ไม่เกิน5ถึง10นาทีด้วยโอเคนะเอานะเหยียบหลังเท้าผมก่อนเหยียบไปเลยดูงอกมีไม่ให้เหยียบโอ้โหนี่มันตัดเป็นสารพัดเนี่ยมั้ยไอ้เส้นเลือดใหญ่เนี่ยรู้มั้ยอยากเข้าใจผมจะเข้าใจหมดแล้วไอ้เส้นเลือดใหญ่ตัดตรงนี้ครับนู่นแล้วไปต่อที่นู่นแล้วถามว่าที่นี่มันจะทำงานได้มั้ยเนี่ยอ่ะหรืออะไรมาทดแทนหมดแต่หมอก็บอกว่ามันไม่เส้นไม่สำคัญก็เป็นเส้นระดับไม่สำคัญธรรมชาติมันสร้างมันต้องหอยทำไมวะเนี่ยครับเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ตัดต่อทิ้งธรรมชาติไปชุดชาติตั้งแต่ตัดต่อมาร่างกายมันใช้งานได้ปกติไหมเนี่ยไม่เหมือนเดิมเห็นไหมครับมันดรอปไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ50ผมว่ามันเกินกว่าที่ซ้ำไปครับร่างกายชีวิตมันได้แค่30%ไปแล้วประคองลมหายใจให้ดีเห็นไหมก็รอวันมรณภาพใช่ไหมล่ะก็พูดกันอย่างนี้แล้วเวลาพูดนะรอวันมรณภาพเนี่ยอกแล้วก็ผ่ามาเท่าไหร่ชุดชายก็ไม่พ้นมือลุงออกที่พูดอย่างเงี้ยกันเอาไว้เพราะคนจะมาใช้บริการมือลุงออกมันเยอะเหลือเกินครับมีแค่2มือเนี่ยนะแปลงกายเสร็จงั้นอยู่ที่บ้านต่อไปนี่แค่โบกมือผ่านจอเนี่ยควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่อย่าลืมว่าคอมพิวเตอร์มาแล้วนะควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาแล้วรู้ไหมเนี่ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั่นล่ะควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาแล้วนะอีกไม่เกิน2ปีจะมาใช้กับนักทางการพาณิชย์ความจริงเขามีมาใช้ก็เลิกอ่ะใช้ความมั่นคงของโลกอย่างนี้เขามีใช้กันโอ้ยไม่น้อยกว่า15ปีมาแล้วไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์เขาใช้ด้านความมั่นคงของทหารระดับโลกโอเคไหม
ตอนนี้มันจะลงมาเรื่องของการคันนี่คือมาถูกประชาชนโอเคไหมครับแล้วก็ 5G นั่นแหละ 5G มันจะมาพร้อมกันไม่เกิน2ปีท่านนั่งอยู่ที่บ้านไม่ต้องทำอะไรจะทำแค่นี้แค่นี้จะส่งพลังงานให้ผ่านไปผมมีความสามารถระดับนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มาเสริมตรงนี้มารับกันเข้าไปในเรื่องของทัชชิ่งเชื่อโดยตรงหูก็ได้ยินเต็มหูตาก็เห็นเต็มตาสัมผัสตัวก็มีแต่หาแล้วก่อนจะเข้าสู่เส้นทางผ่าตัวเนี่ยครับเราเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่กำลังจะผ่าอมีอาการเป็นเช่นไรเชิญครับมีอาการคือเอาก็ได้เข้าห้องน้ำนี้ต้องมีคนมานั่งเป้าไว้ใกล้เลยพร้อมที่จะโค่นตลอดเวลาแล้วก็หายใจไม่หยิ่มไม่เต็มท้องแล้วก็หน้าจะดำนะเพราะเวลามันมีอาการที่มันหน้าจะดำมันก็มันออกซิเจนไม่พออะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจก็เพราะด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้แหละฮะบ้านเราทีวีสถานีรับชาติสุนทรล้อมจึงให้งับอากาศเพื่อจะให้มันเบิร์นควายลุกมากอะไรเบิร์นน่ะแวดล้อมภายนอกมันล้วนแต่สิ่งสกปรกทั้งหมดเข้ามาในหายใจเรามันก็ไปอยู่ที่ปอดอันที่บอกว่าปอดเป็นโรคปอดรุ่นนี้นั่นเหนื่อยหอบก็ฝุ่นละอองนี่นะครับมาถึงมาเนี่ยพูดก็ว่า PM 2.5 ผมบอกว่าสิ่งนั้นเป็นอาหารลุงออกแล้วให้มันเยอะๆมาเลยจะไม่จะไปใส่ผนังหน้ากากหน้ากอยไม่ต้องมาเลยเยอะๆชาวโลกอยู่ได้กูก็อยู่ได้ถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นลุงออกตายเป็นคนสุดท้ายแน่ๆด้วยผมท้าระดับนั้นเวลาผมท้าร่างกายผมไม่ได้สนแล้วครับไม่พอหรอก ใส่คนเข้าอีกในตัวดิ เออมันยังน้อยไปเอออันนี้ใส่มันตรงๆด้วยไอคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่ได้สนแล้วครับก็การเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์คนที่มาเกิดมาปราบการเรือนกระจกนั่งพูดตรงนี้เสร็จแล้วทำไงต่อพ่อมีอาการแล้วไงเขานำเสนอแผนการผ่าไปตรวจเลยก็ไปดูไปฉีดสีส่องดูเส้นเลือดเส้นอะไรหัวใจโอ้หัวใจตีบไป3เส้นก็ต้องทำการบายพาสหมอนัดพอถึงกำหนดนัดเลื่อนไปได้ไม่ถึงอาทิตย์นึงต้องส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยมันน้ำท่วมปอดน็อกส่งโรงพยาบาลแต่พอหลังจากผ่ามาแล้วมันก็โอเคผ่าใหม่มันก็ดีแต่ตอนนี้หลังจากผ่ามามันก็จะมีระบบหายใจมันจะเสียไปพูดไปแล้วนี่กี่ปีมาแล้ว5 ปี 5 ปี6ปีระบบการหายใจเสียยังไงมันหายใจไม่เต็มเหลือครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งพอหายใจไม่ถึงครึ่งแล้วมันเป็นไงต่อมันก็อึดอัดหนักพอบางทีเนี่ยก้มจังหวะเอี้ยวตัวเนี่ยมันจะปวดร้าวขึ้นมานี่เลยเป็นออกลงแขนจี๊ดเลยนะจี๊ดเลยเอาล่ะเพราะมีวันหนึ่งนะเอาล่ะนั่นคือข้อมูลนั่นคือทางด้านการแพทย์ก็ขอบคุณที่เขาได้บายพาสมาให้เรามานั่งคุยอยู่ตรงนี้ได้อย่างนั้นเฉลยถ่ายทอดประสบการณ์กับบุคคลที่เขาอยู่สนใจฝ่ายรู้เรื่องพวกนี้เห็นไหมครับมันจะได้มีประสบการณ์แม้ว่าคนนั้นไม่มีประสบการณ์ตรงเราประสบการณ์ตรงมาดูนะครับว่าผมบอกว่ามันเกิน10นาทีไอ้คำว่าหายใจแน่นที่ว่าเมื่อกี้นี้อึดอัดหนักตัวเนี่ยมันจะโอ้โหโฟลว์เลยโอเคนะครับสิ่งนี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์กำลังสัมผัสให้อยู่เวลานี้ลุงงอกเพียวเนยี่ค่อยๆหายใจเองครับทั้งหมดทำเองหมดผมจะบอกว่าเจ็บไหมนี่หลังมือเนี่ยเจ็บไหมครับรู้สึกจะไม่เจ็บหรอกเพิ่มเจ็บไหมครับยังไม่เจ็บเพิ่มจะเริ่มเจ็บหน่อยโอเคแค่นี้ก็พอรู้สึกว่าเริ่มนะแล้วมันหยุดแค่ตอนที่รู้สึกแล้วก็เปลี่ยนแอคไปนั่นเองหายใจปกติเองตอนนี้สังเกตนะโครงสร้างภาษาแล้วรู้สึกแล้วจะเอาอะไรมาแทนตัวเราได้ก็จะความรู้สึกเอาเครื่องชั่งเครื่องวัดที่ไหนนอกตัวเอา
เอาวิศวะมารู้สึกได้ไหมไม่ได้หายใจเองโยมต้องรู้สึกเองใช่ไหมมันตีมันตันมันเหลือ30มันเพิ่มมา40 50มั้ยเราต้องพูดเป็นเปอร์เซ็นต์มั้ยแล้วเวลานี้คือประมวลเองอ่ะใช่มั้ยครับปึ๊บๆถามว่าเจ็บมั้ยครับหัวไหล่ข้อศอกข้อมือตอบแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บเพราะก็ฟอลโล่ต่อใช่มั้ยครับก็มันไม่เจ็บอ่ะเพราะเราข้อตกลงกันว่าเริ่มเจ็บจะพอโทษครับปึ๊บขายเองเลยนะบินเปิดปากคือปากเองถ้าเป็นนักมวยเนี่ยยกที่หนึ่งผ่านไปเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าไม่เกิน10นาทีเวลาที่ผมทัชชิ่งลงไปเนี่ยรวมจริงๆไม่เกิน2นาทีเมื่อกี้เวลาคุยต่างหากที่มันนานครับต้องเข้าใจด้วยกันมันไม่ใช่จับเสือใส่ถังไม่ใช่จับยักษ์เราไปหาเขาเขาใส่เราอย่างเดียวแล้วเจอใช่ไหมไม่มีการแชร์เข้าใจไหมครับยุคนี้มันต้องยุคแชร์อธิบายดูสิก็ดีขึ้นครับดีขึ้นนะใช้ใครมาบอกบอกเองครับ7,000กว่าล้านคนไม่มีสิทธิ์มารู้ตรงนี้ได้แน่นอนครับดีขึ้นดีขึ้นครับก็มันตัดเป็นเกณฑ์นี่พอใจอย่างเดียวก็พอใจครับแค่นี้ก็พอใจก็เป็นฮาร์ดฮาร์ดไปไหมก็พอใจใช่ไหมครับแค่นี้คุณจะเกณฑ์พอใจเอาเกินพอไหมทีเอาแอคต่อไปทีนี้ยกที่สองแอคต่อไปยกที่สองถ้าเป็นฉากละครฉากที่สองโอเคไหมก็เริ่มต้นฉากแรกนี่นะครับแต่มันแอคต่อมันคนอย่างใช่ไหมจะฟิลลิ่งจะลึกไปนี่หายใจยาวตัวนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตจริงไหมไม่ใช่แค่เลยแค่ลมปราณนี่ตัว PE ทำงานที่นี่เมื่อกี้แค่ลมปราณเองเมื่อกี้ผมเหยียบรองเท้าคนเพราะผมรู้ร่างกายมันเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าสิก็คือต่อแบบอนุกรมย้อนหน้าไฟฟ้าไงใช่ป่ะนี่คือซีรีส์แหละถ้ามี100คนก็ใส่ซีรีส์เข้าไปโอ้ซีรีส์มีล้านคนก็ได้ซีรีส์ผมอยู่ตรงนี้มันจะโฟร์กันเห็นไหมก็วิชาไฟฟ้านั่นจริงๆแต่ที่นี่มันเป็นไฟฟ้าสถิตโอ้ไหมไม่ต้องคำนวณฮะใช้ฟิลลิ่งอย่างเดียวเห็นไหมครับมันเกินกว่าคำนวณนี่กำลังและกำลังทำอยู่ในพระราชบิดาอยู่ใช่ไหมพ่อแท้ๆเพราะฉะนั้นเขาโกหกเราก็ถ้าหากพ่อโกหกเราบ้องหูเลยบ้องหูพ่อโทษครับเห็นไหมก็จะไปโกหกไปทำแมวทำไมเรื่องของจริงโทษครับถ้าโกหกก็คือโกหกเชิงสอนเงี้ยได้แต่โกหกเพื่อหลอกลวงก็จะไปโกหกไปทำไมพ่อแม่ค่อยๆหายใจครับอย่าสู้ผมอ่อนไปเถอะครับร่างกายจะเบาไปหมดโทษครับหายใจเองนะห้ามหยุดหายใจที่นี่นะงานเข้านะหยุดให้เจนี่งานเข้านายกโทษครับแค่นี้ทีนี้มันจะคนละเรื่องเลยแค่เบาๆที่นี่ครับไม่ต้องมีอะไรมากเบามากนี่คือพลังงานครับเอาตัวขึ้นมาซะโทษครับห้ามเบ่งสู้หลุดเลยแหละไปทั้งยวงเลยแหละครับที่ว่าหายใจแน่นอยู่แล้วไปทั้งยวงแน่ๆสามโอเคไหมเจ็บเสียบจากเมื่อกี้เนี่ยเสียบจากยกแรกมันยกสองเนี่ยเราศึกษาด้วยการป้าลูกเดินไปลูกเดินเช็คนานนะต่างกับเดินมาไหมวนมา
ท้าทายวิศวะรู้นะวิศวะเนี่ยยังไงวิศวะดีแต่อยากให้วิศวะรู้ว่าสองมือเปล่าเนี่ยยังไงยังไงนั่งยองเล่นๆลุกขึ้นดูซิก่อนนะครับแค่พอจะลบยองฟ้ายองไม่ได้โก้งนะไม่ได้โก้งนั่นคือโก้งให้ยองนั่งยองขาพอเบ่งได้เบ่งเลยถ้าเบ่งเอาจริงเนี่ยพิจารณาเพราะมันร่างกายเราทั้งหมดให้ยืดหยุ่นฟ้าไม่ได้นั่งนานให้ยืดหยุ่นลองดูหน้ามืดไหมอะไรไหมมืดไหมเวียนไหมเตะไหมอะไรเดินไปตกกระบาลโลกทีหนึ่งมาสรุปครับอธิบายดิก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ยกสองผ่านไปเพราะถ้าตามหลักขนาดนี้นะผมหายใจนี้ต้องสะอื้นแหละหายใจมันคุณร้องไห้ถ้าอย่างขนาดนี้นะอันนี้ไม่มีอาการนั่นละล้างแกล้งให้หน่อยว่าถ้าจะร้องไห้หายใจสะอื้นเป็นไงเราต้องแกล้งเหมือนกันเราเสียเล่าให้ทำให้ดูเนี่ยมันจะเป็นข้างในอึกอึกอึกเนี่ยโอเคอึก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 โอเคอธิบายครับทีนี้อธิบายนี่เหมือนคนพูดพูดธรรมดานี่แหละเหมือนร้องไห้เสียใจครับสะอื้นข้างในอ่ะรับน้ำตาเลยเนี่ยอยู่ข้างในยังงอกได้หมดอ่ะทุกเวลาเห็นไหมนั่นยกที่สองผ่านไปครับยกที่สามทีนี้โอ้โหเวอร์ไวเวฟเลยทีนี้คอยดูน้ำต่างแค่ไหนครับมันจะไปทั้งหัวมันจะเบาไปโอ้โหยังกะอยู่ในอากาศเลยพลังตรงนี้เหลือช่วยจะตายโอเคนะเอาล่ะก็ต้องบอกว่าเสียดายเส้นเลือดเส้นนี้ที่เราตัดทิ้งไปเข้าใจไหมครับโอเคนะครับไอ้ข้างขวาจะไม่ตัดใช่ไหมครับคอยดูข้างขวาเดี๋ยวข้างซ้ายเปรียบเทียบไว้นะว่าข้างยกเองใช่เมื่อกี้เนี่ยมันข้างไหนข้างไหนเบาใช่ไหมผมจะจัดไว้ให้มันเบาเท่าๆกันจะเดินได้คล่องตัวเยอะเลยโอเคนะเอาหงายตัวไปอย่างนี้แต่ข้างล่างเขาคนละเรื่องนะโยมหายใจเหมือนเดิมนั่นแหละปล่อยแค่นี้ปล่อยไหมผมจะรู้ว่ามันเจ็บได้ครับใจเองนะโยมนะห้ามหยุดให้ใจเป็นอันขาดงานเข้าทันทีหยุดไม่ได้งานเข้าง่ายๆแค่ได้เผาแล้วมันจะสบายสบายบอกให้ทราบผมนี่ประหลาดประหลาดลุงออกแค่นี้เองครับคนละเรื่องเลยร่างกายเราครับโทษครับทำไมครับครับครับลุงหมอร่างกายลุงหมอทำด้วยอะไรวะเนี่ย เอ้าจะถึงขนาดนั้นเลยครับงั้นจะเรียกว่าลุงหมอเพียงนี้ยีได้โทษครับ
ปึ๊บอะไรมันจะขนาดนั้นนี่ซีกซ้ายได้นี่ซีกซ้ายได้เท่านั้นขวาประกบจะขนาดไหนนี่ตื้ดตื้ดตื้ดแป๊บแป๊บแป๊บนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้ฮะผมจะบอกให้ผมใช้พลังงานสักเวลาตามสบายเลยโยยังเหลือจุดสุดท้ายทำไมที่สามผ่านไปแล้วเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์เร็วเร็วลุกไวใช่ไตีนอนแล้วตานี เป็นบุรีผมนี่ยังไงกันเนี่ยมันเป็นรหัสอันนึงนะที่รู้เป็นการกำจัดใช่ไหมครับพยายามเก็บรหัสตรงนี้เอาไว้กลิ่นนี่นะแต่ก็คือเขาสอนรังเกียจกันมามากมานานที่ไหนได้เอ้ยมันเป็นสิ่งนึงนะทำให้กระตุ้นรหัสการรับรู้ในอัตโนมัติมันเป็นการกระตุ้นเออของเขาไม่อยากจะให้เจอเลยของเราไม่ใช่ของเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการรับรู้ในเชิงธรรมชาติของเราลุงหมอต้องการให้รับรู้เรื่องเชิงธรรมชาติกลิ่นนี่นะครับกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นนี่นะแล้วก็กลิ่นมรีเขาสั่งสอนมามันไม่ดีคนโฉบอะไรไม่ตายคนใกล้ตายประมาณนั้นมันใส่เข้าไปในสังคมมันเป็นกี่ปีแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ามากเกินไปก็แย่เหมือนกันนะเช่นไปอยู่ในห้องที่เขาโฉบบุหรี่กันนี่ก็แย่ผมก็แย่เหมือนกันเพราะไม่ใช่ควันของผมเห็นไหมครับถ้าควันผมอยู่สบายเลยผมอยู่ตั้งวันคืนยังได้มันควันคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเข้าแบบพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ของแต่บุคคลที่พ่นออกมามันมีเยอะของผมมันบริสุทธิ์มันก็เลยไม่มีการทำอันตรายกับตัวผมเข้าใจไหมครับอธิบายความไม่แค่นี้เองต่อไปศีรษะนี่ยิ่งแจ๋วนะนี่สุดท้ายเลยถ้ารวมเวลาจริงๆในการทัชชิ่งเนี่ยในการสัมผัสโจตรงนี้มันไม่ถึง5นาทีเลยนะ6นาทีก็พอโอเคนะนี่มาถึงเนี่ยพระเอกของเรื่องเนี่ยหูอยู่ที่นี่ตาที่นี่จมูกที่นี่ปากที่นี่กายสัมผัสที่นี่อายตนะ5ที่นี่หมดเนี่ยมันจะเบาหัวเลยครับนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตกำลังทำๆอยู่นี่แหละครับต่อไปหมอจะตกงานบอกให้ทราบไว้เออตกแง่ๆพูดไว้ล่วงหน้าด้วยวิชาชีพที่มันหมายถึงของโลกคือหมอคือแพทย์ต่อไปจะหัวทิ่มดินบอกพูดอย่างนี้แล้วผมจะไปกลัวใครทำไมอ่ะ
มีหมอคนไหนที่ยั่งยืนยานอยู่ได้พ่อแม่ไม่เป็นไรไม่มีหรอกโทษครับเนี่ยยังใช้ความสุขเนียนตามไปครับดีวีหลับตาเห็นแสงแปรแปรแปรไฟแลบเลยทำไปเล่นไปมือผมไม่ได้นะเห็นทำอย่างนี้เดี๋ยวเห็นฟ้าแลบในตาทำไปเล่นโทษครับมือผมจะเป็นประโยชน์หมดนะผมทราบไว้นะครับต้องการให้เชื่อมโยงความรู้สึกที่ผมพักอันนี้คือกระตุ้นเห็นไหมแค่นั้นเองตาสว่างคนละเรื่องเลยทีนี้ต่อไปนี้ถามว่าบินเหมือนนกกระโยมคนละบอดี้อยู่ไปไปแบกขอสารสักไปแบกขอสารสารทีนี้อย่าไปกลัวมันไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์ท่านี้ตาสว่างเลยมันเกินการพิสูจน์แล้วจ้ะแต่อยู่เรียนหนังสือต้องพิสูจน์นะพิสูจน์ตามวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้นะอยู่เรียนนี่ยังมาใช้ได้เลยครับเดินตามสบายครับโน่นแต่ที่มันเคยได้ไม่เคยได้สรุปแล้วตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยกลับมาเยอะนี่เลยเดี๋ยวเพิ่งไปกลับมาเยอะเราพูดกันปกติถ้ามาผมแค่โดนจับแค่ยกแรกผมก็แย่แล้วหายใจยังไม่ทันแล้วแต่นี่อาการที่พอผมเริ่มเหนื่อยปุ๊บผมจะมีอาการแบบหายใจแล้วสะอื้นเหมือนคนเสียใจอ่ะแล้วหายใจจะไม่เต็มอกโอเคตอนนี้ก็หายใจเต็มอกแล้วเนี่ยคำอธิบายเชื่อมโยงคนอื่นแจ๊ะใช่ลูกงอแสบมันก็ระเรื่องตอนนี้ระบบหายใจแล้วก็ดีขึ้นโปร่งตานี่มองป้าก็สว่างโล่งมันถึงยุคหมอจะตกงานมันถึงยุคหมอจะได้เจอข้อกล่าวหาเป็นเท็จจับโรคยัดใส่นายกนายขอผมใช้มาตราบาปนั่นผมพูดดังเงี้ยผมจะไม่แคร์ใครไม่แคร์แต่จริงไม่จริงเนี่ยตลาดจะรู้ดีที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับตลาดโลกทั้งโลกจะรู้ดีด้วยที่ผมพูดเนี่ยงั้นมันหมดยุคการพิสูจน์มันมาถึงยุคเอามาใช้ได้เลยโอเคไหมครับโอเคไหมเอามาใช้ได้เลยบอกความต้องการมาต้องการอะไรร่างกายสายไปปุ๊บปุ๊บทีขอให้บอกว่าเธอก็นี่แค่รวยไปหาเอาเองหายใจเต็มปอด
ไม่เหนื่อยง่ายก็โอเคแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้โอ้ตอนนี้ผมมาแล้วผมหายใจผมมา 80-90% เลยนะเนี่ยจากเดิมคิดว่ามันมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์พี่ประมาณไม่ถึง50นะระบบหายใจผมหายใจแล้วไม่มาอย่างนี้หรอกมาอย่างนี้ไม่ได้หรอกผมเป็นลมแล้วก่อนหน้านี้นะระบบลมครับดีแล้วที่เป็นลมได้ลมมีประโยชน์มันไม่ลมแบบมีประโยชน์โอเคเราจะสรุปก่อนนะครับอย่าไปไกลที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงโนอย่าเพิ่งอย่าบอกอย่าเพิ่งไวไปไวไปแต่ความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยอ้าวจบครับถ้าพูดอย่างนี้คือยอมยอมถ้าพูดอย่างนี้ก็ยอมเพราะที่นี่พูดเรื่องตัวเราพูดเรื่องโลกดวงอาทิตย์จักรวาลกาแล็กซี่นี่ครับแล้วพูดเรื่องของแพชชั่นพูดเรื่องของตัวตนที่แท้จริงของเมื่อตอนต้นชั่วโมงที่เล่านะพูดเรื่องนั้นมันไม่เห็นภาพหรอกพูดเรื่องนั้นมันเป็นแค่ขี้คุยขี้โม้แต่ตัวโชว์นี่คือปาพูดคอนเฟิร์มเมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละครับที่นี่เราพูดเรื่องที่ว่ามาตั้ง 2-3 ชั่วโมงที่เล่ามาทั้งหมดที่ว่ามาต้องการให้ทุกคนทำได้แบบที่ลุงหมอกทำอยู่ตอนนี้ทำได้เองด้วยนะรู้เองเป็นเองชงเองกินเองหมดไม่ต้องไปอะไรกับใครนี่คือที่นี่ครับบ้านเราทำทีวีคราวหน้าให้ลงทะเบียนมาถ้าไม่ลงทะเบียนมาก็จะไม่ได้แบบนี้วันนี้ที่มาเขาก็ไม่ได้ลงทะเบียนมาลงก็ไม่สมบูรณ์ลงแล้วก็ไม่อ่านอ๋อคือไม่อ่านถ้าเป็นนี่ปุ๊บจะอ่านทันทีถ้าเสร็จแล้วเป็นหนี้10ล้าน5ล้านอ่ะวิ่งเลยจะมีลูกหนี้เพราะฉะนั้นให้ตัวเล็กลงทะเบียนแล้วก็หรือไม่ก็ต้องให้ป้าลงทะเบียนเองมาต้องพึ่งพาใครรู้ว่ามันดีได้กับตัวจบเลยเสร็จปุ๊บพอรู้ว่ามันดีก็อย่าติดดีที่นี่ต้องติดดีที่บ้านเรา2ทุ่มเจอกันเหมือนกันเป๊ะทีนี้อยู่นั่งอยู่หน้าจอลุงก็จะแค่ส่งพลังไปให้ถ้านั่งฟังเอารับเอาแบบนี้ถ่ายทอดไปแบบนี้นี่มันผ่านการสัมผัสลุงบอกสามารถผ่านเสียงได้โอเคนะครับผ่านหน้าจอได้ผ่านได้ในหลายๆมิติเอ็นป้าต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปโอเคนะเนี่ยมาเจอกัน5ปีเนาะมาเจอก่อนหน้านี้เนาะติดลมไปขึ้นเองเลยไม่เป็นไรมาเจอตอนนี้ก็โอเคเนาะก็โอเคกันเร็วแล้ว เอาเช่นเป็นรายจ่ายเสียค่าเบี้ยที่ผ่านมาถามว่าจ่ายไปเท่าไหร่โอ้โหนี่เป็นล้านเหรอเป็นล้านเป็นล้านฟังเป็นล้านนะถ้ารู้จักกันก่อนหน้าวันนู้นนะ1ล้านเอาให้สาวน้อยเขาเรียนได้ด็อกเตอร์สบายๆนะนี่เป็นต้นถ้าคิดเป็นนะไม่แล้วมันจะไม่ถ้า มันจะไม่เสียจังหวะมันก็จะหายใจได้เต็มที่เราจะคิดจะทำอะไรเราก็ยังคิดได้ไอตอนที่เราหายใจไม่เต็มที่โอ้โหตอนนั้นป้าทำอะไรอยู่ตอนนั้นน่ะอาชีพตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วเพราะมันทำไม่ไหวแล้วเพราะมันรักก่อนหน้านั้นซ่อมรถหมดเลยที่หามาได้ไปหมดเลยประสุขภาพดีว่าน้องสาวเขาทำประกันสังคมไว้ให้ก็ประกันเบิกประกันสังคมไปก็ทำรถทำรถอะไรบัตรใครดีไหมล่ะรู้นั่นแหละผ่านเจ๊แมนเมื่อกี้นี่นั่นแหละผมเห็นหนังสือขายนะพวกนี้พอเรารักษาทางหมอเรามันไม่ได้มันไปไม่ได้เราปรับยาตวงแล้วก็โอ้โหบูบ้าบูบ้าไม่รู้เท่าไหร่อะไรบูบ้าร่างกายเราอ่ะอย่าบอกให้หน่อยอะไรบูบ้าอย่าตอบแค่ร่างกายไม่เอาเรารู้เครื่องยนต์นี่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นไงร่างกายเรามันเวลาปรับยาทีแล้วผิดปกติทีเช่นปวดหัวมั่งปวดเมื่อยมั่งหายใจไม่อิ่มมั่งอึดอัดแน่นเวลามันจะมีเอฟเฟกต์พอตอนนี้เรามาอย่างนั้นอ่ะพอตัวไหนเรากินไปเจอบ่อยๆตัวนี้ไม่ดีเราทิ้งเลยเคยวางยาลูกค้าป่ะซ่อมรถอ่ะไม่วางมีแต่ลูกค้าวางยาเช่นผมซ่อมเนี่ยลองสาวบน
ลงไปทำมูลนิธิดีฝ่าบางทีเขาซ่อมตังไม่มีไปซื้ออะไรไหมเขาเสร็จแล้วบางย่ามันก็ดีนะไปมันก็ส่งมาให้ใช่ไหมบางทีมันก็ไม่ส่งเราก็ต้องซ่อมทั้งแรงทั้งของซื้อให้ของเสร็จเรียบร้อยซื้อให้ด้วยตรงนั้นแหละพามาเนาะนั่นแหละรู้จักช่างวันหยุดไหมช่างนั้นช่างรุ่นนี้เคยอ่านนิสัยการเปรย์ไหมโอ้ยนี่ผมว่ายังมันไม่เหมือนความจริงเท่าไหร่มันก็ได้สัก 50% เคยอ่านนิสัยการเปรย์ไหมนะผมเคยลงในนั้นด้วยตอนไปแข่งรถสมัยหนุ่มๆช่วงนั้นช่วงเวลาปีไหนประมาณก่อนสนามพัทยาเซอร์กิตเปิดอ่ะผมเขียนหนังสือให้กันเปรย์ตั้งแต่ปี17ถึงปี2ปีไอ้ที่ไรพ่อลูกมาขายปัญหาเรื่องรถมันก็เป็นแบบพูดแบบคนมีตังค์ซ่อมมันไม่พูดแบบคนจนเฮ้ยถ้าวิธีที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำไง มันไม่มีตรงนั้นเลย มันมีจะเปลี่ยนอย่างเดียวเข้าศูนย์เข้าอะไรโอ้อย่างนี้ใครมาทำตรงนั้นก็ได้มีคนให้เป็นสปอนเซอร์นะลูกเขี้ยวไม่มีแต่อูนะร้อยอูนะ95อูฟันทงเลยฟันลูกค้าถ้าพูดว่าฟันอะไรบ้างที่ฟันโอ้โหเริ่มจากฟันที่อะไรก่อนอะไรก่อนใช่ว่าไปมาว่าไปแล้วก็ไปนู่นรถเข้าจุดนั้นไม่ได้เสียไปแจ้งเขาเสียป๋าถ้าฟันอะไรคือฟันค่าไอ้ค่าอะไรนั่นใช่ไหมใช่บวกไงจากต้นทุนบวกไปกี่พันหนึ่งถ้าอุ้งมาตรฐานก็30ถ้าไม่มาตรฐานก็ฟันอาจจะ 100% เลยเป็นสิทธิโดยชอบทำของอู่นะป๋าโดยชอบทำโดยบางทีฟันแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนให้ด้วยนะอันนี้เรียกว่าฟันสองทีรถมาไม่เป็นไรเลยฟิวขาดตัวเดียวทำ 3-4 หมื่นโอ้ฟิวขาดตัวเดียว 3-4 หมื่นนี่แสดงว่าไปเขาเรียกอะไรนะลูกค้าที่ไป 3-4 หมื่นกว่าจะมาเจอป้าเนี่ยแล้วไล่ป้าฟังใช่ไหมหรือว่าเจอยังไงเจออาการที่เจอไงไอ้พวกแก๊งนี่มันหากินมันอยู่ในเมื่อก่อนใกล้ๆไงบางทีมาอาศัยข้างอู่มั่งอะไรมั่งบอกเราไม่ให้พวกนี้ผีไม่มีสารบางก็ลากรถเข้าไปนู่นอาศัยนู่นอาศัยนี้แล้วก็ปั่นแล้วก็ไปเขาเรียกผีไม่มีสารสามมีไหมปั่นยังไงได้อีกบางครั้งเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยไปปุ๊บรถอย่างที่ผมบอกทีกว่าจะฟันได้สามสี่หมื่นทำไรแล้วก็ไปคลายน็อตผาสูบใช่ไหมคลายพอน็อตผาสูบขยับปุ๊บน้ำก็ลงเครื่องพื้นฐานง่ายๆโอ้ยน้ำเข้าเครื่องพี่ต้องยกเครื่องต้องผ่าเครื่องละความยานี่เองแล้วมันก็ลูกค้าที่ยังไม่ทันตั้งตัวอะไรมันลื้อละกองเป็นโอ้โหบางทีมันก็เปลี่ยนแค่ประเก็นแค่แผ่นเดียวสี่มีอีกไหมบางเงินเนี่ยระบบเนี้ยไอ้นั่นมันธรรมดาโป้สีมันฟันยาก มันได้แต่ย้อมแมวครับขอทาทับอะไรเงี้ยเนาะคุยมาจนตอนนี้เหนื่อยไหมยังไม่เหนื่อยสุดยอดดีขึ้นโอ้สุดยอดมันสะท้อนสิ่งที่เล่ามาต้นชั่วโมงว่าต้นชั่วโมงนี้คือเนื่องจากไม่เคยรู้จักกันมันต้องละลายความเชื่อให้มันสลายไปบ้างลดลงไปบ้างขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นอีโก้ไม่อีโก้รู้มากไม่รู้มากรับได้รับไม่ได้เรียนมาเยอะรับเรียนมาน้อยว่าแข็งหรือเป็นคนที่โลภถ้าโลภมาเนี่ยจบเลยเขาจะไม่อยากเขาจะรำคาญเขาไม่เอาจะต้องทำหนีความจริงเป็นสมัยก็หนีความจริงโง่มันต้องวิ่งเข้าหาวิ่งเข้ามาตัวได้ตัวเล็กรอดนั่นแหละครับก็อยู่แค่ลมหายใจนั่นแหละครับอยู่แค่ท่ออะไรนะท่ออากาศนั่นแหละแค่นั้นจริงๆถ้าอะไรนะถ้าเผาไหม้ไม่ดีมันก็มีควันใช่ไหมเออผมอยากรู้ทำไมมันมีน้ำทำไมท่อเสียมันมีน้ำออกมาได้ไงครับท่อเสียมีน้ำแสดงว่าเครื่องดีนะเวลาติดเครื่องนะครับผมการเผาไหม้ดี
ถ้าออกมาเป็นควันอ่ะไม่ดีออกมาเป็นกลิ่นน้ำมันเหม็นกลิ่นน้ำมันเผาไหม้ไม่หมดนี่ไม่ดีแล้วเป็นเปรี้ยวถ้ามีน้ำมันดีมันน้ำดีแล้วเปรี้ยวอ่ะกลิ่นเปรี้ยวต้องดูควันด้วยควันเหลืองหรือเปล่าถ้าควันเหลืองก็ต้องดูไปดูพวกแหวนพวกอะไรละตอนนี้ไปทำอยู่ไหมไม่ทำผมไม่ทำหลายปีแล้วผมทำมา30 กว่าปีคือโซ่มนุษย์เลยตอนเนี้ยบางทีไม่รู้ไปพลาดตอนที่ไปทำแร่เหมืองทะเลบอกไม่รู้ทำแร่ยังไงมาอธิบายไปทำเหมืองทะเลต้องไปอยู่ใต้น้ำไงใส่มนุษย์กบ